พี่เทพเกิดแตกร้านกูอยู่ไหนพี่เทพเปิดไฟด้วยค่ะหยุดต่อเงินกูล่ะมึงบอกว่ามึงเอาเงินไปให้กูลงทุนทองไปให้หน่อยได้ไหมคะมีพี่ตำรวจไหมคะแถวนี้โทรเลยไม่เป็นไรโทรทำไมกับมือมีอะไรกับมีอะไรอย่าเพื่อนไม่ไปเลยค่ะแล้วมึงแอบอ้างมาตูมด้วยแอบอ้างว่ามึงบอกว่าไม่ทำด้วยกินร่วมกับเขาแล้วสามสี่ปีไม่เคยพูดเลยว่าสามสี่ปีเคยบอกว่าสามสี่ปีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาตอบก่อนตรงมันจะทำเร็วหน่อยตรงพี่ลงเคยจะทำเคยจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำตรงรู้จักกับคนนี้มานานหรือยังยังยังโป้ไม่รู้จักแล้วทำไมวาบอกว่ารู้จักโป้มาหลายปีรู้จักเพราะว่าฉันเป็นเอฟซีเขาฉันพูดความจริงเธอไปบอกว่าเธอเป็นคนปั้นเขาทำคอนเทนต์กับเขาไม่ได้ไม่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 มีหลักฐานจากทางมีหลักฐานเคยทำแล้วได้เงินสิบหกล้านแล้วไม่สั่งใช่มีหลักฐานแล้วก็คือเซ็นเช็คกูได้สามสิบล้านตอนนี้ต้องหลักโกหกนะมันเรื่องใหญ่นะเขาบอกว่าเขาติดกับพี่สามปีรู้จักเขาแค่กี่วันไม่รู้จักพี่รู้จักกับเขานานเท่าไหร่ครั้งนี้คือครั้งที่สี่ที่เจอวาเขามาบอกว่ารู้จักกี่ปีสามปีดูแลพี่ทุกอย่างตอนที่พี่ล้มโอ้โหตอนที่พี่เจอพี่ติดโควิดมึงพูดแบบนี้พี่พูดพี่พูดเดี๋ยวมันมีคลิปที่อัดเสียงแล้วไม่เคยพูดเลยดูแลเสียงไว้ไม่เคยพูดเลยพี่จะบอกว่าคุยกับมันเนี่ยเพื่อที่จะทำเวลเน็ตแต่ไม่ได้ทำทำเวลเน็ตไม่พอตอนที่ล้มมันเป็นคนช่วยเหลือไม่เคยพูดเลยว่าช่วยเหลือมันพูดจริงมาเนี่ยอุ้มพี่ตลอดมันลูกแล้วก็เอางี้ตอนนี้ทุกคนอยู่ต่อหน้าคุยกันตรงๆเลยเขาพูดว่าอะไรบ้างพี่อยากฟังเขาบอกว่าเขาลงทุนให้พี่ทำเวลเน็ต500ล้านแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่มานานเขาสปอร์ตพี่ตลอด3ปีตอนที่พี่เจอโควิดไม่มีใครเอาพี่เลยไม่มีใครพี่เลยมีแต่มันคนเดียวเป็นคนซัพพอร์ตเป็นนายทุนไฟหนุนหลังให้กับพี่จริงปะมันเรื่องจริงให้กูตายเลยถ้ากูพูดคำนี้ทั้งหมดที่กูพูดอ่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างไม่แล้วเธอบอกว่าเธอรู้จักกงมานานหลายปีเธอพูดกับฉันอย่างนี้ฉันบอกว่าฉันรู้จักกับเธอครั้งเดียวครั้งแรกตอนเจอพี่ไอ้หนูแล้วฉันก็คิดว่าเธอเป็นคนเอากล้องมาหาฉันไม่เขาเป็นคนเอากล้องเข้ามาหาพี่เขาเป็นคนเอากล้องเข้ามาหาพี่เขาเจอหนุ่มเจอพี่มาเขาเป็นคนพากล้องมาสวัสดีกับพี่นะพี่คิดว่าเราสนิทกันนะเราสองคนที่สนิทกันเลยพอเราคุยเรื่องคอลลาเจนเพราะฉันสั่งคอลลาเจนกับมัน 200,000 กล่องแล้วทำหรือเปล่าถ้าเราบอกคุณได้ทำป่ะตำรวจมาตลอดเวลามึงไม่โอนเงินกูสักทีนึงเปิดไลน์สิถ้างั้นอ่ะเปิดไลน์เลยเปิดให้ดูได้ยังไม่ได้ไปเก็บด้วยได้เธอเป็นมิจฉาชีพได้ไม่ได้โอ้โหกำลังเย็บฉันไม่โอเคนะเธอพูดจริงๆหรอไม่เคยพูดปล่อยบอกให้ปล่อยไงกูบอกให้ปล่อยมึงพูดจริงหรือเปล่าโทรศัพท์ด้วยค่ะมึงพูดจริงหรือเปล่าตำรวจอยู่ที่นี่ถามโทรศัพท์ด้วยยอมรับมาก่อนว่าพูดจริงหรือเปล่าไม่เคยพูดเธอแล้วเธอมาเกี่ยวข้องอะไรกับฉันเราคุยกันแค่ธุรกิจแล้วก็จบไปแล้วทำไมเธอจะบอกว่าเธอไม่พูดได้ไงในเมื่อกับฉันเธอพูดถึงกองอีกแบบนึงว่าสนิทกันมานานเป็นคนปั้นเด็กคนนี้เป็นคนเปลี่ยนลุคทำคอลลาเจนได้กำไร16ล้านตอนนั้นกูอยู่ฮ่องกงกูมีหลักฐานไว้ทั้งหมดนี่คือการแอบไม่เคยหรอกไม่โหฟังนะฟังเริ่มพูดแบบนี้อย่ามาเรียกกูแก่กว่ามึงอย่าเรียกกูตูมกูเป็นพี่มึงมึงโดนคดีช่อโกงกี่อันแล้วตั้งแต่ถุงยางตั้งแต่ถุงมือตั้งแต่เคเลยแล้วไม่กูซีเรียสนะมึงต้องยอมรับก่อนมึงพูดหรือเปล่าไม่เคยพูดมึงไม่เคยพูดแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเอาทำไมถึงเอาเงินน้องไป8ล้านทำไมเอาเงินน้องไปก็เท่าไหร่ไปคุยกันที่สอนมึงอ้างชื่อกูแล้วไปหลอกได้ไม่เป็นไรเอาอ้างชื่อฉันแล้วไปหลอกน้องเขาทำไมอ่ะไม่เคยอ้างชื่อมึงไปหลอกใครแล้วไม่เขาจะเอางี้นะถ้ามึงไม่อ้างกูจะเชื่อมึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วมึงบอกว่าตูแล้วมึงบอกว่ามันเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ไปเลยเดี๋ยวจะไปเลย
ก่อนทำไมกูจะทำไม่ได้เอาทนายมาคุยกันอ่ะโอเคกันไปจะบอกว่าเธอบอกว่าเธอซื้อนี้ให้ฉันเหรอไม่เคยมาบอกว่ามาซื้อนาฬิกาใช่ของกูโอ้โหแล้วก็เอานาฬิกาทั้ง3เดือนเธอทำเรื่องเดี๋ยวแล้วเธอเอานาฬิกาปลอมไปหลอกขายน้องทำไมเธอเอาอะไรฉันฟังนะว่าฉันนี่แหละหลักฐาน